เอาครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมเดอะโคมาคัตติ้งคลาสพาร์ทที่2นะครับทำไมมืดจังวะอ๋อลืมเปิดไฟโทษทีซึ่งจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็จะมาโรงเรียนเพื่อมาสอบครับพอตื่นขึ้นมาก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเอ้ยไม่ใช่ก็อยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละเพียงแต่ว่าตื่นมาแบบยังไงครับคือเป็นโรงเรียนแต่ไม่ใช่โรงเรียน งงเปล่านี่นะครับแล้วนี่เราก็อยู่ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งโรงอาหารอ๋อมีเควสขึ้นมาโอเคเอ้ยตรงนี้มีโน้ตฉันพบบันทึกมาอ่านหน่อยสิความปลอดภัยที่น่าอึดอัดเธอจับมือฉันแล้วพูดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่เคยพบเจอกับประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตเธอนำพาฉันออกจากห้องเรียนและตรงไปในห้องโถงทางเดินที่มืดมิดฉันรู้ว่าทุกๆอย่างคงจะไม่เป็นไรเพราะเธออยู่ข้างๆฉันนี่นากิวเซโฮอีกแล้วครับท่านบันทึกของอีกิวนี่มันเยอะมากเอ้ยนี่มันคนที่เราเจอตอนอยู่หน้าประตูโรงเรียนใช่เปล่าฉันพบกาแฟฮะกาแฟเหรอไหนวะขอดูอ้าวอ้าวตกใจนึกว่าค้างเลยเสียวไส้เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสำหรับนักเรียนที่ง่วงนอนอ๋อค่ากำลังกายไม่ลดชั่วขณะเย็ดนี่มันของดีนี่ว่าชื่ออะไรนะจำไม่ได้ตัวเองเรียกเจ๊ดีกว่าเยซอนเหรอเฮ้นั่นเธอนี่นะจำฉันได้หรือเปล่าอ๋อเยซอนโอเคจำได้แล้วนายยังมีชีวิตเหรอเนี่ยน่าสนใจเหมือนแช่งให้กูตายอะไรเงี้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะอาจารย์ทรงเพิ่งจะโจมตีฉันด้วยมีดคัตเตอร์อ่ะฉันเกือบจะถูกฆ่าตายเนี่ยว่าแต่พวกเราต้องออกจากที่นี่นะว่าแต่เธอทำอะไรที่นี่เหรอใจเย็นไว้ตกใจไปก็ทำให้นายถูกฆ่าได้ง่ายขึ้นนะเว้นแต่ว่านายต้องการที่จะถูกฆ่าจริงๆอ่ะนะฉันจะไปใจเย็นลงได้ยังไงล่ะได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นและหุบปากซะฉันเริ่มเชื่อแล้วว่านายอยากจะให้นักฆ่าเจอพวกเราแหละนักฆ่าเหรอโอเคบางทีฉันอาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยแบบว่าอาจารย์ทรงดูแปลกๆไปนะแต่ทุกๆคนก็มักจะเป็นแบบนี้ในช่วงสอบปลายภาคนั่นแหละนะสิ่งที่อันตรายมีอยู่จริงนะฉันจะไม่เสียเวลากับนายอีกเอาเป็นว่าอาจารย์ทรงที่เธอว่านี่อาจจะเป็นต้นเหตุของการนองเลือดทั้งหมดทั่วโรงเรียนนี้ก็เป็นได้นายมีเหตุผลที่นายมาอยู่ที่นี่นะและยังออกไปตอนนี้ไม่ได้หรอกเหมือนเจ๊เกจะรู้มากอะไรนะสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งมืดมิดแห่งนี้เชื่อมโยงกับโลกแห่งการตื่นของนายบางสิ่งนำพานายมาที่นี่ถ้านายต้องการจะออกไปแล้วก็นายต้องไขปริศนาให้ได้ว่าทำไมลองค้นหากุญแจที่ไว้สำหรับเข้าและออกสถานที่แห่งนี้ดูสิสถานที่มืดมิดเหรอกุญแจเหรอเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอพูดอะไรออกมาบ้างเธอทำให้ฉันมึนเลยเนี่ยมึนและงงงวยเฮ้ยนายบอกว่านักฆ่าหน้าตาเหมือนกับอาจารย์ของนายใช่ไหมทำไมถึงเป็นเธอล่ะนายต้องไขปริศนาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่จะถูกฆ่าตายนะหน้าตาเหมือนเธองั้นเหรอหมายความว่าไงอ่ะฉันต้องไปพบกับอาจารย์ทรงหลังเลิกเรียนแต่ฉันเผลอหลับในระหว่างสอบแล้วอาจารย์ก็ไล่ตามฉันตั้งแต่ฉันตื่นขึ้นมาเจ้าตัวนั้นไม่ใช่อาจารย์ทรงบางทีอาจารย์ของนายอาจจะเชื่อมโยงบางอย่างกับความจริงของปริศนานี้ก็เป็นได้นะทำไมไม่เราไปส่องตรวจสอบดูที่โต๊ะทำงานของเธอล่ะโต๊ะของเธออยู่ที่ห้องพักครูที่ตึกหลักแน่นไงกูต้องเดินอีกแล้วใช่ไหมซึ่งประตูทางเข้าล็อกอยู่และฉันต้องหาอะไรกันแน่เหรอรู้แล้วนะฉันพบเศษกระดาษโน้ตที่บอกว่านักเรียนห้อง 1A ขโมยกุญแจประตูทางเข้าไปไว้ที่ห้องนักเรียนของเขาแถมกระดาษโน้ตแผ่นนี้ยังมีรหัสที่ใช้ในการเปิดประตูห้องของเขาเขียนอยู่ด้วยนะเหมือนมันจะเหมาะเจาะเกินไปมั้งเนี่ยแล้วเธอล่ะมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยทุยที่ปลอดภัยโรงอาหารมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยที่จะมาเดินเล่นสบายๆนะเดี๋ยวสิเธอรู้จักเส้นทางที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยฉันมีเหตุผลของฉันคุณมีเหตุผลของคุณฉันมีเหตุผลของฉันมันไม่ใช่แหละฉันมีเหตุผลของฉันนะเข้าไปในห้องเรียน 1A และหากุญแจดอกนั้นให้เจอซะแล้วเจอกันนะยองโฮโอเคหวังว่าจะไม่มีใครตายกันไปก่อนนะนั่นนะครับเป็นคำอวยพรที่ดีว่าแต่เฮ้ยนี่มันหยอดเงินได้ซื้อของได้ครับผมว่า
แต่แพงๆทั้งนั้นเลยเรามีอยู่1,000วอนนะครับ1,000วอนขนม1,500น้ำนี่แหละที่ถูกสุด500แต่ก็ยังแพงอ่ะเมียวเมียวโอเคเซฟก่อนเซฟแป๊บก่อนออกไปใช่โอเคแล้วก็ดูแมปห้องชั้น 1A นะครับอืมโอเคเสียวไส้เลยฮะต้องลงไปด้านล่างใช่ไหมกลับมาสู่ฟันไลท์อีกครั้งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเยซอนจะให้ฉันกลับไปที่ห้อง 1A ทำไมฉันต้องเชื่อเรื่องที่เธอพูดด้วยเนี่ยแต่ว่าที่แน่เหมือนเจ๊แกจะมันจะรู้เรื่องเยอะนะเดี๋ยวได้ยินเสียงส้นสูงอีกแล้วเจอบันทึกมันเจออะไรตรงนี้เนี่ยโรงอาหารเฮ้ยเดี๋ยวมันใกล้มากมันชักใกล้มากขอหลบแป๊บมีนี่ค้นฉันพบขวดน้ำเยี่ยมดีใจยุงเบยอ๋อซ่อนได้โอเคดีครับจะได้ เตรียมพร้อมไม่มีของใช้งานได้ไรสิ่งของตรงนี้นี่อะไรเอ่ยพบเหรียญเยี่ยมมาอ่านโน้ตยินดีต้อนรับสู่โรงอาหารโรงเรียนเซวาพวกเราจะลดราคาเครื่องดื่มและขนมให้ครึ่งราคาสำหรับนักเรียนเซวาทุกคนที่ต้องเรียนอย่างหนักกำไรทั้งหมดจะนำไปพัฒนาการบริหารของโรงอาหารนี้ต่อไปเปิดเวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.เยสเอามาใช้กับโรงเรียนผมบ้างดีเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากมันล็อกแน่นมากมันแน่นมากเปิดโอเคงั้นผมว่าเราไปตามทางหลักของเราเลยดีกว่านี่แล้วก็ลงชั้นล่างไปเลยรัวๆแล้วก็เลี้ยวขวาไปแป๊บเดียวถึงเป็นการลัดขั้นเลยด้วยโอเคห้อง 1A นี่ไง 1A ฉันเปิดไม่ออกบางอย่างขวางทางอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงอะไรอันนี้อะไรเนี่ยต้องเรียนโปรดทราบกรุณางดใช้เสียงในการสอบเพราะการสอบคืออนาคตของเธอและการใช้เสียงอาจจะกระทบต่อก้าวถัดไปของชีวิตของเธอก็ได้อ๋อขี้เกียจอ่านครับเป็นโน้ตแนะนำ เกี่ยวกับการสอบที่ดีอ๋อตรงนี้เปิดได้โอเคปลดล็อกอึ๊บเข้าไปแล้วนะมีอะไรไหมมีช่องเซฟนี่มันห้องเรานี่ว่านี่ค้นได้ฉันพบขวดน้ำโอเคแล้วก็อะไรอีกฉันพบเหรียญโอ้โหของเยอะฉันพบบันทึกอีกแล้วฐานันดรห้องเรียนที่แบ่งฐานันดรโรงเรียนมัธยมปลายเซวาไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่วไปเสียงส้นสูงอาจารย์อีกแล้วเพราะมีการแบ่งห้องเรียนกันตามเกรดผู้ดูแลคาดหวังว่ามันจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นและพยายามผลักดันตัวเองให้ได้เกรดดีขึ้นซึ่งผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามมีผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนร้องเรียนเรื่องนี้มาเช่นกันก็คืออาจจะมีบางคนไม่เห็นด้วยนะครับว่าเอ้ยลูกฉันโง่เลยเนี่ยโอเคฉันพบกุญแจตึกหลักนี่คือกุญแจเข้าตึกหลักฉันจะได้เข้าไปในห้องพักครูว่าแต่ว่ามันจะช่วยให้ฉันออกจากที่นี่ได้จริงเหรอก็ไม่รู้สินะนี่มีตู้แอบเตรียมพร้อมมาเชียวเปิดไฟแป๊บเหมือนเสียงอาจารย์จะอยู่ข้างนอกเว้ยดังกอกแกกกอกแกกเซฟแป๊บก่อนออกโอเคไปดูแมปต้องไปลงอาหารก่อนครับขึ้น3ชั้นลวดทางนี้ล่ะเอ้ยโอ้โหเอ็งมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหไอเซโฮโอ้โหตกใจมากนึกว่าอาจารย์ยืนดักกูแล้วเฮ้เพื่อนนายอยู่ที่นี่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็อยู่อ่ะดิถามแปลกๆก็เห็นกันอยู่โอ้พระเจ้าช่วยนายไม่เป็นไรใช่ไหมพวกเราต้องออกไปจากที่นี่นะที่นี่มันบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเฮ้ๆๆใจเย็นไว้เพื่อนนายน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะโอเคทำไมฉันถึงเป็นคนเดียวที่สติแตกที่นี่เนี่ยอาจารย์ทรงถือมีคัตเตอร์เปื้อนเลือดไล่ตามฉันอยู่มีคัตเตอร์เปื้อนเลือดนะโว้ยเลยโว้นายเพี้ยนไปเล่นหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาหลอกฉันเลยนะนายเป็นสัตว์เลี้ยงของอาจารย์นะเป็นสัตว์เหรอทำไมอาจารย์ถึงต้องพยายามที่จะฆ่านายด้วยล่ะ
ไม่เห็นจะมีเหตุผลเลยเนี่ยฉันรู้แต่ว่าเชื่อฉันเถอะฉันรู้ว่ามันฟังดูไม่มีเหตุผลแต่มันเป็นเรื่องจริงนะถ้านายเห็นอาจารย์หรือใครที่หน้าตาเหมือนกับอาจารย์ให้วิ่งเลยนะวิ่งเลยว่าแต่ทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยโอเคฟังนะถ้าที่นายพูดเป็นความจริงงั้นไปหาเจ้าหน้าที่รปภ.กันดีกว่าพวกเขามีกุญแจและประตูห้องในโรงเรียนนะโดยเฉพาะประตูทางเข้าถ้าพวกเราวิ่งแก้ผ้าต่อหน้ากล้องวงจรปิดพวกนี้แล้วก็ฉันพนันได้เลยว่าพวกเขาจะบึ้งกันมาหาเราแน่นอนเอาเถอะขอยืมโทรศัพท์ของนายหน่อยสิฉันจะโทรหาตำรวจโอ้ให้ตายสิขอบคุณที่เตือนฉันนะเพื่อนฉันนี่ชอบลืมมือถือไว้ที่ห้องตลอดรอแป๊บนะแอมเดี๋ยวฉันกลับมาเฮ้ยเอาจริงดิพวกเราควรจะอยู่ด้วยกันนะแล้วไอ้คำพูดแบบคนเหล็กนั่นมันเหยชะมัดญาติเลยรู้หรือเปล่าว่าจริงเขาไปซะแล้วเขาจะให้ฉันนั่งรอเขาอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยจุดๆๆใบแดงให้ตายเถอะให้ตายเถอะไม่ตายหรอกนะแต่เองนี่แหละจะตายเฮ้ยโอ้ยโอ้โหจานพอดีจานยาโอ้จานดักอาจารย์แม่งดักแน่โอ้โหวิ่งยาวๆครับพี่เฮ้ยตรงนี้แหละมึงเข้าเปล่าๆโอ้โหเจ๊มึงชิวมากเปิดอ่านหนังสือมาคุยกันก่อนสิฉันพบกุญแจแล้วก็เจอเซโฮด้วยฉันพยายามที่จะเอาให้เขามาด้วยกันกับฉันนะแต่ว่าเขาก็หายตัวไปแล้วอะเซโฮไหนเหรอโอ้เซโฮเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันเองอ้วนๆใส่แว่นแล้วก็ดูเป็นเด็กเรียนน่ะเอาล่ะเพื่อนของนายก็มาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอน่าสนใจนายมาจากห้อง 1E ใช่ไหมใช่นั่นห้องเรียนของพวกเราเองแหละเป็นสถานที่ที่ความฝันทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเยี่ยมนายคิดว่ามันเป็นฝันอยู่อีกสินะทำไมไม่ลองเปิดประตูดูด้วยตาตัวเองล่ะ เธอยุ่งอยู่เหรอไปด้วยกันเถอะนะกล้าๆหน่อยสิยองโฮฉันมีปัญหาใหญ่กว่าที่ต้องจัดการนะไม่เอาหน้าทุกๆคนเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยนะครับนี่คือยุ่งของเจ๊แกนะครับนั่งอ่านหนังสือชิวนะ โอ้มันช่างไม่สมเหตุสมผลแสดงว่าเจ๊แกก็พอจะมีวิชามารเอาตัวรอดเก่งแน่ๆเลยเนี่ยถึงไม่วิตกกังวลเลยเนี่ยดูดิครับแม่งเอ้ยได้เจ๊ได้ผมปล่อยเจ๊ไปก่อนตอนนี้เฉพาะบันทึกอีกแล้วเวทมนต์เอ๊ะตรงนี้หายไปแสดงว่าเราพลาดมันหรือเปล่าฉันแทบไม่เชื่อสายตาในสิ่งที่ฉันเห็นเลยเธอโทรจิตได้เหมือนกับจอมเวทที่หลุดออกมาจากในเกมเลยทั้งหนังสือดินสอยางลบพวกมันลอยไปมาเป็นวงกลมเหนือหัวของเธอถ้าที่ผ่านมาฉันไม่สนใจเธอแล้วก็ตอนนี้ฉันก็สนใจเธอเต็มที่แล้วแหละเวทมนต์แหละครับท่าทางจะเป็นเกี่ยวกับไสยศาสตร์นิดๆหน่อยๆให้เกมนี้บันทึกอีกแล้วช่างเยอะซะเหลือเกินออกจากฝันเธอยื่นมือมาหาฉันเหมือนเธอต้องการที่จะให้ฉันเนี่ยเอาอะไรบางอย่างไปให้เธอแล้วจู่ๆฉันก็เหมือนถูกดึงกลับมาและตื่นขึ้นมาเธอนอนหลับที่โรงเรียนถึงเช้าเลยมันเป็นฝันที่แปลกมากแต่ฉันก็อยากจะสัมผัสประสบการณ์นี้อีกครั้งเพียงเพื่อที่จะเจอกับเธออีกสักครั้งหนึ่งกิลเซโฮนะครับมันคือกิลเซโฮอีกแล้วตลอดเลยโอเคบทบาทเยอะเนี่ยเองโอเคไปเลยดีกว่าไม่ต้องเซฟแล้วนี่หยอดเงินได้มีตังค์เท่าไหร่เนี่ยขอดูตังค์กดแท็บรวมกันแล้วก็2,000 วอนนะครับ 2,000 วอนก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะชิเฮ้อแล้วฉันจะทำอะไรได้ล่ะเนี่ยบางทีฉันอาจจะขอยืมกุญแจจากเจ้าหน้าที่รปภ.สักคนได้นะจุดๆๆอาจารย์ทรงไม่ใช่นักฆ่าแต่อาจารย์ดูไม่เหมือนมนุษย์และเมื่อกี้หวังว่าเรื่องที่เยซอนพูดเมื่อกี้จะจุดๆๆแล้วก็จุดๆๆมึงจะใบแดกอะไรเยอะแยะขนาดนั้นฉันไปต่อดีกว่าคุณปลดล็อกประตูและกุญแจได้หายไปจากกระเป๋าของคุณหายไปเลยเหรอโอเคมาตึกหลักแล้วนะฮะส่วนของเจ้าหน้าที่ฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับตึกนี้เท่าไหร่เลยลองไปดูที่แผนที่กันก่อนดีกว่าแผนที่อ่ะมันอยู่ไหนลงไปชั้นล่าง1ชั้นนะก็ไปห้องพักคู่กับห้องยามรักษาการ
บว่าแน่เราไปห้องยามก่อนดีกว่าไหมไปห้องยามก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวชั้นไหนเนี่ยตรงนี้มีห้องน้ำโอเคจำไว้จะได้วิ่งมาหลบอาจารย์ไม่มีเสียงส้นสูงขอบคุณครับนี่แหละที่สบายใจเฮ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดนี่มันมาจากดาวไหนกันแน่นะการทดลองในห้องนี้มันสร้างขึ้นมางั้นเหรอสร้างมันขึ้นมางั้นเหรอโอ้โหไม่น่าไว้ใจเลยแฮะแน่แตกด้วยแตกโพะห้องไหนเนี่ยห้องทดลองชีวะยังไม่ใช่มีโน้ตถ้าอาจารย์ทรงไม่มาเห็นแล้วก็พวกเราคงโดนจัดการไปแล้วแน่ๆเลยหมาบ้าก็รู้เรื่องนี้แต่ไม่ได้ทำอะไรรายงานนะครับตรงข้ามกับอาจารย์ทรงอาจารย์สุดยอดมากลงโทษยองกิวตามที่เขาสมควรจะได้รับฉันได้ยินมาว่าเจ้าบ้านนั่นโดนให้ทำงานช่วยเหลือสังคมเป็นเดือนเลยแหละเจ๋งใช่ไหมล่ะเหมือนจะมีคนเกลียดเยอะเนี่ยหวังว่าเขาคงจะไม่พยายามแก้แค้นพวกเราพวกเราไม่ได้ทำให้เขาโกรธซะหน่อยใช่ไหมแก้แค้นนะครับแต่ว่าเขาอาจจะพิมพ์ตกไปบ้างห้องพยาบาลปิดตอนเวลา5โมงเย็นอ๋อโอเคห้องพยาบาลเหรอเฮ้ยน่าสนประตูล็อกอ้าวกะจะมาหาของหน่อยชิ้นของฮิวอะไรเงี้ยโอ้หน้าจอนี่ไงถึงแล้วห้องยามรักษาการเดี๋ยวต้องมีตู้ค้นแพบพบบันทึกโอ้เหนื่อยเหลือเกินไดอารี่ของยามรักษาการตึกเรียนเก่ามากจึงต้องมีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งที่มีค่าซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆเลยนะแต่มันก็ดูไม่เลวพื้นที่ข้างนอกที่ปรับปรุงใหม่ก็ทำเสร็จซะเรียบร้อยแล้วฉันยังแอบคิดอยู่เลยว่าถ้ารื้อทั้งหมดแล้วสร้างใหม่น่าจะดีกว่านะฉันไม่ค่อยเข้าใจความคิดของผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซวาเลยว่าทำไมถึงต้องซ่อมแซมตึกเก่าซ่อมซ่อแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้สินะตามเห็นสมควรแล้วมั้งขนขวดน้ำแล้วก็เปิดคอมใบดูแดกหรือเปล่าเนี่ยคอมเจ๊งเลยดูเนี่ยจอฟ้าแล้วก็จะพบคีย์การ์ดของพนักงานเยสคีย์การ์ดนี่ไงซึ่งจะทำให้ฉันเนี่ยเข้าห้องเฉพาะของเจ้าหน้าที่ได้เกือบทั้งหมดแต่ไม่ใช่ประตูทางออกอย่างที่ฉันต้องการโอเคพอเข้าใจแล้วก็ไปห้องพักครูนี่เลยเฮ้ยโอ้ยอย่าขึ้นมาอย่างงี้สิจานมีใครอยู่ไม่เอ่ยนี่ไงจ่าอีเต็มหน้าโอ้คุณพระช่วยแต่อยู่นี่เองเหรอเฮ้ยนั่นละกูดีกว่าเฮ้ยขึ้นดิโอ้โหเหมือนโดนจ้วงเมื่อกี้โอ้ชิบหายช่วยแล้วเฮ้ยมันเข้าไม่ได้ด้วยไม่อาจารย์ใจเย็นประตูล็อกอีกโอ้โหขอบคุณแม่ห้องน้ำอยู่ไหนวะห้องน้ำโอ้โหอาจารย์มางี้เลยเหรออุ้ยหายแล้วเว้ยอาจารย์คงไม่จะเอตรงนี้นะกลัวแหละโอ้สยองสุดๆอาจารย์ไปยังห้องพักกูอยู่ตรงนี้คีย์การ์ดเรียบร้อยไปโถอาจารย์เฮ้ยอย่าเปิดชิบหายแล้วอาจารย์เสียงดังงี้เลยมีรายงานมากมายเอกสารจำนวนที่นี่ช่างมันว่าแต่โต๊ะครูอยู่ไหนเนี่ยนี่ฉันพบขวดน้ำแล้วก็รองผู้อำนวยการจินซองแทเป็นโต๊ะของรองนะครับรองผู้อำนวยการเฮ้ยตรงนี้ก็มีโต๊ะไอ้ตู้แอบได้โอเคคอยก่อนครับฉันพบผ้าพันแผลเฮ้ยของดีแล้วนี่หนึ่งชิ้นกันเลือดไหลแน่ๆขนอีกฉันพบขวดน้ำแล้วก็มันเป็นเมโมอะไรสักอย่างเป็นโน้ตเหรอ 2B1042 245โอเคขี้เกียจอ่านทั้งหมดนี่มันรหัสห้องเรียนทั้งหมดนี่นะเยี่ยมตอนนี้ฉันก็ปลดล็อกรหัสห้องได้แล้วแหละ
ปลดล็อกรหัสอ๋อมันเป็นรหัสเป็นรหัสเข้าห้องโอเคพบชาเขียวเออมีชาด้วยเหรอนี่ไงฟื้นฟูกำลังกายเร็วขึ้นอ้าวเปิดกดแดกไปซะงั้นโอ้กะจะกดออกไอ้บ้าไปแดกเรียบร้อยรักษาสมดุลกำลังกายของฉันฟื้นฟูเร็วขึ้นฟินโอเคนี่เหมือนจะเป็นโต๊ะของอาจารย์ทรงนะแล้วฉันต้องหาอะไรกันแน่เนี่ยไหนดูสิจุดๆๆไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันใบเกรดของฉันนี่แล้วของคนอื่นไปไหนล่ะเนี่ยฉันยังไม่ได้ดูเกรดตัวเองเลยขอแอบดูหน่อยละกันจุดๆๆตก3วิชางั้นเหรอบ้าไปแล้วนี่มันเป็นเกรดปลายภาคหรืออะไรกันแน่เนี่ยนี่ครับ3ตัวไม่เห็นมีรายละเอียดอะไรเลยอ่ะไม่มีวันที่สอบซะด้วยซ้ำมีแค่ชื่อกับรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะยอมรับว่าฉันงีบหลับในคาบนี้เกือบทั้งเทอมเลยแหละผมก็เหมือนกันสังคมศึกษางั้นเหรอถึงฉันจะไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบเข้ากับสังคมสักเท่าไหร่หรือชอบศึกษาอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะตกวิชานี้ได้นะแล้วก็ดูอีกศิลปะด้วยเหรอเนี่ยฉันตกวิชานี้ได้ยังไงกันเนี่ยมันก็น่าแปลกมันก็แค่วาดฉันคิดว่าอาจารย์ทรงคงจะเป็นห่วงเรื่องเกียรติของฉันหมายถึงอาจารย์ทรงตัวจริงอะนะฉันหาเจอแค่นี้เองอาจารย์ทรงอยู่ที่ไหนแล้วล่ะตอนนี้เธอคงจะช่วยบอกอะไรได้บ้างนะยองโฮนายนี่ตก3ตัวรวดมีรายงานมากมายเอกสารอันนี้เป็นโน้ตอีกแล้วใช่เปล่าบันทึกฉันพบเจอกับฝันที่แปลกที่สุดตั้งแต่ที่เคยเจอมาในชีวิตฉันกำลังวิ่งไปตามทางเดินของโรงเรียนไล่ตามคุกกี้และชีสขนาดใหญ่ฝันแล้วละมึงเอ้ยแล้วกับว่ากำลังหิวโหยถึงที่สุดฉันจำมันได้อย่างชัดเจนเสมอไม่ว่าตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนฝันอื่นที่ฉันเคยพบเจอหรือว่าร่างกายของฉันกำลังเตือนฉันว่าฉันไดเอทมากเกินไปแล้วนะอาจารย์ทรงอ๋ออาจารย์ทรงนี่เองเพิ่งเคยเจอเนี่ยฝันร้ายน่ารักเชียวอาจารย์ฝันโอเคปลดล็อกได้มีตู้แอบให้2ตู้อึ๊บโอเคปลดล็อกออกเมื่อกี้มันเห็นกระดานเซฟอะชั้นนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนเผื่อเจอจานอีกนี่ไงเยี่ยมเซฟก่อนเลยโอเคครับสำหรับเกมเดอะโคม่าพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ